ไม่ได้ต้องอให้เรียกว่าใครเป็นคนที่จะได้เครดิตหรือความความชอบอย่างเดียวผมนำเรียนนะครับว่าเรื่องนี้โดยสรุปแล้วภาครัฐต้ตองเข้มข้นนะครับเอกชนก็ต้องเข้มแข็งประชาชนก็ต้องมาร่วมแรงกันประเทศไทยจะได้ไปต่อนะครับฝากคำคำนี้ไว้เพื่อทำให้เราได้เห็นภาพนี้เพราะว่า ณนะตอนนี้จะเห็นว่ากิจการต่างๆเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเอกชนต้องช่วยเราในการเข้มแข็งขณะเดียวกันประชาชนทุกท่านทุกคนนะครับต้องร่วมแรงร่วมใจกันเราถึงจะชนะในเรื่องของการสู้กับโควิด19ครั้งนี้ครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับทุกท่านครับ